ันนี้ต่ออีพีที่2ของแม่เลี้ยงใจร้ายนะคะแกอยู่ในคุกไปไม่ต้องไปไหนอยู่จนชินแล้วใช่ไหมล่ะลูกฆ่าพ่อเดี๋ยวพ่อจะจับมันให้ถึงที่สุดเลยไม่ให้มันออกมาเหยียบปราสาทของเราได้อีกต่อไปหลังจาก EP นั้นอะ EP ที่หนึ่งอะยังมาบอกว่าปราสาทตัวเองเออใช่ปราสาทตัวเองเดี๋ยวสักวันแกจะไม่เหลือซากคิดดูใช่ค่ะคุณพ่อใช่เนาะขออนุญาตวาร์ปนะกว่าจะถึงปราสาทแต่พ่อต้องไปทำงานอีกแล้วต้องโทรหาแม่เลี้ยงอีกแล้วหรอหวังว่าจะไม่ใช่คนเดิมนะลูกใช่ค่ะหวังว่าจะไม่ใช่คนเดิมนอนไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพ่อขอโทรเรียกแม่เลี้ยงแบบหนึ่งฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะต้องทำเสียงแปลกๆหน่อยฮัลโหลค่ะมาพบฉันที่ปราสาทหน่อยครับวันนี้จะให้คุณมาเลี้ยงลูกฉันขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับวางสายก่อนนะครับค่ะสบายแล้วเรากลับบ้านก่อนดีกว่าไปทำงานก่อนดีกว่าฉันทำงานที่โรงพยาบาลแต่วันนี้ฉันใส่ชุดผิดแอบแหกคุกไปดีกว่าตำรวจคงไม่เห็นหรอกมั้งแต่กุญแจอยู่ตรงนั้นฉันจะรอดไปได้ยังไงเนี่ยทุบประตูดีกว่าใส่น่าจะรอดประตูพังแล้วจิ๊บย่องไปย่องไปย่องไปไปตำรวจข้างหน้าอีกเหรอย่องไปทางนี้ก็แล้วกันกระโดดไปฮึบเบอร์แล้วก็ป๊าป๊าป๊าเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นไปปราสาทเดิมอีกแล้วเหรอฉันก็ยังไม่หยุดหรอกนะทำนิสัยแบบเนี้ยฉันก็อยากได้เงินบ้างแต่เมื่อวานไม่ได้เลยสักบาทโอ้ยมันนอนอยู่ด้วยแฮะอ
ไปตีมันดีกว่าตีมันดีกว่าไหนจะหิวนมตอนเนี้ยไม่ร้ายเหมือนตรงไม่ร้ายหรอกไม่ค่อยร้ายเท่าไหร่อ่ะนิดเดียวอ่ะร้ายนิดเดียวมันก็ร้ายเยอะเหมือนอยู่เหมือนกันนะเอามาหลังเนี้ยไม่มีเอามาตรงเนี้ยไม่มีใครเห็นหรอกผูกเชือกไว้ดีกว่าไม่มีทางออกมาได้หรอกฉันรำคาญเสียงร้องแกเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเสียงทุกเล่ห์ของแกมันแบบเลยเลย
ช่วยไม่ได้ตรงนี้ไม่มีใครเห็นแน่นอนแล้วแกล้งมันอะไรต่อดินนะรู้แหละขอคิดแผนก่อนสะใจที่สุดสะใจมากนอนดีกว่าณตอน5 โมงโอ้ยแกล้งมันอะไรต่อดีนะรู้และทำเป็นดีกับมันดีกว่าตอนที่เธอหลับอยู่น้องก็ทนไม่ไหวจนกระพริบตาตาเสียชีวิตไปเพราะไม่มีลมหายใจหลงว่าทำไมนอนแบบนั้นล่ะเป็นอะไรของมันวะมันไม่หายใจหรอฉันต้องโดนแน่เลยไม่จริงนะแล้วมันกั้นหายใจไม่ด้วยเฮ้ยเราแกล้งเด็กมาขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยไม่จริงน่ะไม่จริงเดี๋ยวเราต้องโดนเข้าคุกแล้วโดนเชือดตายแน่ๆทำไงดีเนี่ยฉันยังไม่อยากตายเอาไงดีเนี่ยเ
กว่าจะเสร็จงานกลับบ้านดีกว่าวันนี้ไม่มีไลน์อะไรเลยเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนก็แล้วกันนะโอเคค่ะโอเคค่ะเจ้านายทำไมวันนี้บ้านเงียบเนี่ยหรือว่าไม่จริงนะหรือว่าจะแม่เลี้ยงคนเดิมแอบดูหน่อยสิฉันออกเอามาเลยนะไปใส่เสื้อของแกไปไปลูกยังอีกไปใส่เสื้อของแกไปเอาเสื้อของฉันมาเดี๋ยวฉันจะทำไงดีเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะมาเห็นน่าอายจังเลยแล้วแกก็ออกไปจากบ้านนี้ซะออกไปอีกคนแล้วยังไม่น่ามาเหยียบพื้นบ้านกระโดดไปกระโดดห้ามเหยียบอะไรเลยห้ามเหยียบพรมแม้แต่นิดเดียวมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้หรอกนะเดี๋ยวฉันไปแก้แค้นมันแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวลูกนอนรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพ่อช่วยดีนะลูกยังหายใจอยู่แค่เป็นลม